คุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อารีการ์เด้นนะคะที่อยู่ที่ปากซอยอารีสัมพันธ์11ค่ะและณที่แห่งนี้ถือเป็นศูนย์รวมใจแห่งใหม่ของทั้งคนวัยทำงานและวัยรุ่นในย่านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแค่ว่าที่นี่มีอะไรซ่อนอยู่ข้างในกันบ้างและเราจะได้คุยกับเจ้าของของที่นี่กันด้วยค่ะบนพื้นที่เกือบ1ไร่ในซอยอารีที่นี่มีบรรยากาศเงียบสงบโอบล้อมด้วยต้นไม้และสายน้ำทำให้อารีการ์เด้นที่เพิ่งเริ่มเปิดให้บริการไปเมื่อ3เดือนก่อนได้กลายเป็นมุมนัดพบของกลุ่มเพื่อนทุกวัยซึ่งคุณปณิดาทศนัยธาดากรรมการผู้จัดการอารีการ์เด้นเล่าว่าคุณอุ้มคะเห็นว่าในอดีตเนี่ยอาชีพเป็นครูสอนโรงเรียนอนุบาลแล้วทำไมเราถึงมาเปิดที่นี่เป็นอารีการ์เด้นนะคะก็จริงๆแล้วก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะมีที่อยู่แล้วก็อยากให้อุ้มกับพี่ไปทำแล้วพี่เขาก็มีงานประจำทำอยู่ธนาคารดูไปได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยคิดว่าเอาก็เอาถ้าใครสักคนต้องทำก็เป็นอุ้มเองแล้วกันแล้วก็เลยทำในคอนเซ็ปที่แบบเหมือนสวนหลังบ้านสนามเด็กเล่นของเราเลยประมาณนั้นก็เลยมาทำทีนี้เพราะอะไรเราถึงทำเป็นมอลล์เล็กๆแบบนี้ทำไมไม่ทำเป็นโรงแรมเป็นอื่นๆทุกคนนะทุกคนบอกว่าต้องทำคอนโดที่อย่างนี้น่าเสียดายไงต้องทำคอนโดแต่ว่าอุ้มก็บอกคุณพ่อคุณแม่ไปเลยว่าถ้าทำคอนโดก็ทำกันเองละกันเพราะว่าไม่เอาด้วยไม่เล่นด้วยค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอ่ะถ้าเราทำอุ้มช่วยถ้าไม่ทำอะไรด้วยใจแล้วมันก็อุ้มทำไม่ได้อ่ะอุ้มก็เลยขออนุญาตทำในสิ่งที่เป็นนี่แหละเหมือนสวนหลังบ้านของพ่อแม่พี่น้องญาติคุณยายคุณน้าคุณอาหลายๆที่อยู่แถวนี้ก็เลยเนี่ยให้มาเพื่อนๆก็มาเปิดร้านกันเองขอเอาสนุกดีกว่าความสุขดีกว่าเหมือนเป็นศูนย์รวมของเพื่อนๆแล้วก็สามารถคนภายนอกก็จะมามีส่วนร่วมในความสุขตรงนี้กับเราด้วยที่นี่มีอะไรบ้างคะมีร้านอาหารมีอะไรยังไงบ้างคะมีร้านอาหารเรามีร้านสลัดเพื่อสุขภาพหน่อยก็มีเบเกอรี่ค่ะแล้วก็มีร้านกาแฟแล้วก็มีคาเฟ่อาหารฟิวชั่นมีร้านทำเล็บค่ะมีร้านข้าวมันไก่แล้วก็มีฮอปส์เพิ่มผับอยู่ด้านบนข้างหลังก็คือเปิดให้บริการพร้อมๆกันไหมคะหรือว่าถ้าผับส่วนผับนี้น่าจะเป็นตอนกลางคืนสุดแต่ว่าเราเปิดมีมื้อเที่ยงด้วยค่ะก็มีอาหารผับมื้อเที่ยงก็ฟิชแอนด์ชิพอาหารผับทั่วไปอะไรเงี้ยตั้งแต่เที่ยงทำถึงมุมมองแนวคิดในการออกแบบตกแต่งที่นี่อะค่ะทำเองด้วยหรือเปล่าคะอุ้มเป็นคนหลักๆแล้วก็วางคอนเซ็ปต์ค่ะว่าอยากให้ได้ลักษณะประมาณนี้แต่ว่าก็ได้ความช่วยเหลือจากพี่ๆช่วยเขียนแบบให้คำปรึกษาเรื่องว่าจะทำยังไงให้เราได้ในคอนเซปต์ของเราเนี่ยอยากให้ได้เหล็กธรรมชาติไม้หินโปร่งๆอย่างเงี้ยก็เลยรอดออกมาได้นะคะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ใช่ซึ่งเปิดมาแล้ว3เดือนประมาณซอฟต์โอเพนนิ่งมา3เดือนแต่เรายังไม่ได้ทำแกรนด์โอเพนนิ่งเลยแล้วมีคนสนใจเข้ามาเยอะแล้วหรือยังคะตอนนี้ก็ใช่ได้ค่ะมื้อเที่ยงนี่ก็ค่อนข้างได้มีที่ได้เข้ามันไก่เข้ามาถ้าช่วงเย็นเนี่ยร้านข้างบนที่เป็นคาเฟ่เป็นผับอะไรก็เปิดให้บริการด้วยค่ะก็ค่อนข้างแน่นแล้วถ้าสุขสาวนี้อาจจะต้องขอจองกันนิดนึงเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกี่ตารางเมตรคะประมาณเกือบไร่ค่ะไม่ถึงไร่ดีด้วยมีหน้าเลยทำได้เป็นสวนแบบแต่งแลนด์สเคปมีน้ำตกอะไรสวยงามมากก็คือเน้นสวนเป็นหลักพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราการเป็นต้นไม้พื้นที่สีเขียวแล้วพื้นที่ให้เช่าเนี่ยน้อยกว่าพื้นที่ส่วนกลางแล้วจากการที่เราเป็นคุณครูอนุบาลมาตอนแรกแล้วพอมาทำธุรกิจเองแบบนี้เนี่ยความยากง่ายความแตกต่างกันมันต่างกันยังไงบ้างคะก็เด็กมันก็ผ้าสีขาวพูดยังไงก็อย่างนั้นหมายความว่าอย่างนั้นแต่พอเจอผู้ใหญ่เข้าไปก็ประสบการณ์นี่ค่ะได้เจอคนอีกหลายแบบดีที่ได้เป็นความรู้ใหม่ๆที่ก็ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอก้าวต่อไปของอารีสัมพันธ์เราจะคิดจะขยายสาขาหรือทำอะไรต่อไปในอนาคตอีกไหมคะมองอะไรไว้บ้างก็เป็นไปได้ค่ะว่าถ้ามีพื้นที่อีกอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีใครกล้าให้อุ้มได้รับความไว้วางใจที่เคยได้มาจากครอบครัวเงี้ยก็อาจจะไปทำอะไรในคอนเซ็ปต์ลักษณะเดียวกันพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นในกรุงเทพไปได้ค่ะอาจจะไปเป็นตึ๊ดๆการ์เด้นที่อื่นใช่แต่ยังไงก็คงอุ้มก็คงเป็นทำตึกสูงก็คงถ้าจะสูงก็คงเป็นต้นไม้สูงขึ้นใหญ่ขึ้นแต่คงไม่ใช่ตึกคุณอุ้มมองถึงธุรกิจเนี้ยค่ะพวกมอลล์ต่างๆเนี้ยยังไงบ้างคะสำหรับในเมืองไทยจริงๆแล้วอุ้มเป็นคนไม่หวยธุรกิจเลยค่ะอุ้มก็เลยไม่เคยมองถึงมันในแง่ของธุรกิจอุ้มมองว่าถ้าเกิดว่าปันผลของมันคือความสุขนั่นคือธุรกิจสำหรับอุ้มว่าแทนที่เราจะได้มาเป็นค่าเช่าที่มันเยอะขึ้นค่ะ
แล้วก็เอาค่าเช่านั้นไปซื้อยาโรคจิตหรือต้องเอาไปซื้ออะไรก็ตามรักษาตัวเองให้มันหายเครียดเนี่ยไม่เอาอุ้มเลือกที่จะเอาความสุขมาเลยดีกว่าให้เราได้ทำงานอยู่ในที่ที่เราทำแล้วมีความสุขอยู่กับคนที่เราสบายใจว่าคิดว่านั่นคือกำไรที่ดีที่สุดแล้วค่ะอยากให้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดนึงที่ยังไม่เคยมาที่นี่ก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยนะคะไอการ์เด้นอยู่ตรงเนี่ยตรงข้ามกับสำนักงบประมาณปากซอยลิสบอน11แล้วก็เราสัตว์เลี้ยงพาได้นะคะพาน้องหมามาวิ่งเล่นได้แล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาเดินเล่นได้เลยใช่มีสนามหญ้าให้เด็กๆได้วิ่งเพราะเดี๋ยวนี้อยู่บนตึกกันละไม่ค่อยมีสนามวิ่งละอันนี้ถอดรองเท้าเดินได้ได้ถือว่าเรื่องสุขภาพไปได้ด้วยอยากให้เด็กได้มีโอกาสเพราะว่าเด็กสมัยนี้กล้ามเนื้อเริ่มแย่ละเลยอยากให้กลับมาอยู่กับธรรมชาติกลับมาอะไรแบบนี้มากกว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์วันนี้มีมาแจกบัตรรับประทานอาหารมูลค่า 2,000 บาทที่ห้องอาหารพาพาราซีโรงแรมชาโตเดอแบงคอกนะคะใครสนใจนี่ไปได้เลยนะได้เลยค่ะแต่ว่าต้องเล่นเกมกันนิดนึงส่ง SMS นะคะชื่อรายการเจาะข่าวเล่าความพิมพ์คำว่าเจาะข่าวเล่าความนะคะส่ง SMS มาที่หมายเลขโทรศัพท์0816336677 0816336677นะคะท่านแรกที่ส่งมานะคะแล้วก็พิมพ์ได้ถูกต้องอาจารย์ศิปกรค่ะสะอาดแจกบัตรรับประทานอาหาร 2,000 มูลค่า 2,000 มูลค่า 2,000 บาทที่ห้องอาหารพาพาราซีโรงแรมชาโตเดอแบงคอกนะคะและท่านอื่นๆถ้าหากว่าพิมพ์มาถูกต้องแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้มาเป็นคนแรกนะคะก็จะมีรางวัลปลอบใจเป็นหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือน่าอ่านดีมากเลยก้าวสู่สุดยอดก่อนอายุ30ของเราก้าวผ่านไปแล้วก้าวผ่านไปแล้วอันนี้ก็จะแจกให้กับทุกท่านที่ SMS เข้ามาในวันนี้นะคะเอาล่ะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับอาจารย์ศิปกรค่ะสะอาดและดิฉันอวสดาปกมนตรีนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้า14 นาฬิกาโดยประมาณวันอาทิตย์ TNN 24และ FM 103 MHz สวัสดีค่ะสวัสดีครับ